โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับของแข่งกะทิเนี่ยรับประทานกันมาตั้งแต่ตอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังเป็นเด็กๆเลยช่วยคุณแม่ปั้นคุณแม่มาช่วยทำปั้นทีละตัวทีละตัวถึงกลายเป็นคนโตขึ้นมาแล้วทำงานละเอียดละเอียดแบบนี้คุณผู้ชมแต่เอาใจคนสมัยใหม่คุณผู้ชมของแข่งกะทิจะขาวเวอร์ว่าสีเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ชาเขียวแล้วก็มีตัวสีดำๆมาตัดกันใช้ผงชาโคค่ะคงต้องรีบละคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้ำกำลังเดือดๆร้อนๆแบบนี้ฝั่งนี้เป็นคลองแคลงชาเขียวฝั่งนี้เป็นคลองแคลงชาโคเราก็จะใส่แป้งมันลงไปในนี้ใส่แป้งมันข้างนี้ก็ต้องใส่แป้งมันข้างนี้ด้วยเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแป้งมันทำให้ตัวมันใสๆแป้งข้าวเจ้าทำให้มันหนึบๆคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่ไปทั้ง2อย่างผงชาเขียวมัทฉะนิดบินกลับมาจากญี่ปุ่นเพื่อไปซื้อมางานนี้เพื่อคุณผู้ชมเสร็จแล้วกลัวไม่เขียวขอสีผสมอาหารสีเขียวนี้หนึ่งเสร็จแล้วนี่ก็ผงชาโคลอันนี้มีออยล์นะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำร้อนจัดลงไปตอนแม่ทำอะแม่ใช้มือลงไปนวดเลยสงสารแม่จังเลยแม่บอกต้องนวดตอนมันน้ำเดือดๆวันนี้เราใช้พายเห็นไหมคุณผู้ชมพยายามนวดให้เข้ากันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งส่วนผสมจะแบบซึมซับน้ำเข้าไปนะคุณผู้ชมจนกระทั่งเราปั้นได้ตอนนี้แป้งเนี่ยเป็นแป้งโมแห้งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเข้ากันคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเราต้องผสมจนกระทั่งลักษณะของแป้งเนี่ยเป็นก้อนแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ต้องพักแป้งไว้ก่อนนะอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำคลุมไว้ก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นตัวๆกันนะครับพอพักแป้งได้ที่ก็เอามานวดกันอีกทีหนึ่งแบ่งเป็นลูกพยายามให้ลูกมันเท่ากันคุณผู้ชมเดี๋ยวคลองแข่งก็จะใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคุณผู้ชมพยายามให้มันเท่าๆกันไว้จะได้เห็นว่าเราเป็นคนมีงานประณีตส่วนไม้กดคลองแข่งเนี่ยก็ไปซื้อนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นพลาสติกเมื่อก่อนของคุณแม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นไม้นะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นล่องอุ้ยทำจนกระทั่งล่องสึกหมดเลยเสียใจจังตอนย้ายบ้านอะไม้คองแข็งหายอ่ะคุณผู้ชมอ่ะรูปแป้งหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาคองแข็งเนี่ยกดแบนๆแค่เนี้ยกดนะคุณผู้ชมนะพอกดเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยม้วนม้วนม้วนเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมพอม้วนเสร็จอู้ตายตายเป็นตัวแล้วเห็นไหมนี่อ่ะก่อนที่จะจัดการต้มคลองแข็งคุณผู้ชมต้องเตรียมความพร้อมนะน้ำกำลังเดือดคลองแข็งสองสีอ่างน้ำเย็นกระชอนเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วน้ำกำลังเดือดก็จัดการเปิดฝาซาเสร็จแล้วก็ใส่คลองแคลงอันนี้เป็นชาเขียวใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่ชาโคลสีจะไม่ผสมกันในหม้อเราไม่ต้องกลัวสีใครสีมันคุณผู้ชมเอาล่ะเราสีเขียวมากกว่าสีดำดีกว่านะเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาซะให้เขาเดือดสักครู่คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าคลองแข็งของเราสุกหรือเปล่าก็คือลอยขึ้นมาหมดเลยคุณผู้ชมดูสินี่ปุ๊บพอทันทีที่คลองแข็งสุกนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เป็นสีสวยเลยจัดการตักขึ้นแล้วก็ใส่ในอ่างน้ำเย็นทันทีคุณผู้ชมเราจะได้คลองแข็งสองสีโอ้ยตายแล้วน่ากินมากเลยอ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องจัดการต้มกะทิให้มันมีรสชาติอร่อยสมกับความสวยงามและความน่ารับประทานของคลองแคลงเรานะคุณผู้ชมครับสำหรับกะทิแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกขวดนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือป่นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายอย่าลืมใบเตยใส่ลงไปด้วยแล้วก็จัดการเปิดไฟคนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งน้ำตาลละลายและกะทิของเราเริ่มจะเดือดนะครับเอาละขออนุญาตช้อนใบเตยเนี่ยขึ้นมาก่อนเพราะว่ากลิ่นหอมแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วนะคุณผู้ชมนะ
ก็ตักใบเตยออกเสร็จแล้วตอนนี้กะทิกำลังใกล้จะเดือดก็จะตักคลองแครง2สีที่เราจัดการไว้เนี่ยคุณผู้ชมครับใส่ลงไปแต่เสด็จน้ำซะก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเนี่ยของตั้งแต่รุ่นแม่เราทำตอนแม่เป็นสาวดูสิเราก็มาทำออกทีวีใหม่แค่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนี่อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังคุณแม่จันทิศักดิ์ทำขนมเก่งมากแล้วแม่ก็สวยด้วยจันทิศักดิ์ได้ความสวยจากคุณแม่มาคุณผู้ชมจัดการคนให้เข้ากันตายแล้วน่าทานมากเลยเอาคนก็ใส่แป้งนิดนึงนะให้มันดูข้นๆแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่อ่ะเอาละสักครู่เดียวคุณผู้ชมพอเริ่มจะเดือดปุ๊บอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะรีบปิดเตาเลยนะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยในหม้อเริ่มแล้วนะคุณผู้ชมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดือดแล้วปุ๊บปิดเลยแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะตักคลองแครงออกมาแล้วใส่ลงในชามที่เราจะเสิร์ฟคุณผู้ชมดูสิสีสันว้ายตายแล้วคนอะไรก็ไม่รู้สวยด้วยทำขนมเก่งด้วยนะคุณผู้ชมเนาะดูสิงาขาวตลักข้าวทองจัดการคั่วซะหอมจังก็โรยด้วยงาสักนิดนึงคุณผู้ชมดูสิโอ้ยตัดเพอร์เฟกต คุณผู้ชมครับช่วงหน้า2แม่ลูกเขาจะมีเมนูอะไรที่มันอินเทรนด์มาฝากคุณผู้ชมติดตามชมนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้อดเปรี้ยวกินหวานของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมปังนุ่มๆชื่อเมนูว่าขนมปังผลไม้สไตล์ญี่ปุ่นมาฝากค่ะอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่เริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเรียงสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟเทวุ้นสตรอเบอรี่ประมาณ2ส่วน3ของแก้วแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันเทวุ้นโยเกิร์ตลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นสตรอเบอรี่รองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก